Nice life, nice life. ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร0355111636เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร0994566382ฉันจะคอยดูแลเธออยู่มั้ยนายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร0917363393มาแล้วต้องลองกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามารู้จักก่อนที่จะเป็นเหรียญเอกสารแต่ก่อนที่จะเป็นเหรียญเอกสารเนี่ยเคยเป็นแบบไหนมาก่อนนี้เป็นยังไงบ้างพี่สุวิทย์ครับสมัยก่อนย้อนหลังไปเป็นพันปีถ้าเปรียบเทียบกับในเพื่อนภูมิภาคประเทศไทยสุวรรณภูมิเราเนี่ยครับแต่ก่อนยุคธรวดีฟูนันก็จะใช้เหรียญเนี่ยเป็นเหรียญเหมือนกับเหรียญพิธีกรรมเคี้ยวชาวบ้านผมไม่ได้หยิบใช้หรอกน่าจะเป็นพวกในวังในพวกทำพิธีกรรมในวังก็ได้ของกษัตริย์ก็ได้ครับเวลาเขาจะมีรูปของสัตว์เข้าไปด้วยเพราะว่าแทนการฆ่าสัตว์หรือว่าเป็นเครื่องประดับก็เริ่มมีทรงกลมขึ้นมาแล้วก็เริ่มมาใช้ในสมัยธรวดีก็จะเริ่มให้ชาวบ้านเริ่มใช้แล้วเป็นการแลกเปลี่ยนของสินค้าไม่ต้องเอาหมูไปแลกไก่บางคนเอาวัวไปแลกไก่มันไม่คุ้มกันใช้วิธีกะเอาก็ใช้มีอะไรไม่เปื่อยถอยเหรอมีคนถอยก่อนเปื่อยถอยนี่ก็ให้ชาวบ้านไปเก็บตามทะเลมั่งอะไรมั่งแต่เป็นความสมบูรณ์นะเอามาแลกเปลี่ยนเป็นพืชพันธุ์เมล็ดพันธุ์ไปอย่างนี้ก็แลกไงคือหนึ่งเปื่อยถอยสองประมาณ500เปื่อยถอยได้เท่ากับหนึ่งตันแต่ก่อนก็เริ่มมีอัดขึ้นมาแล้วอัดคือเบี้ยเล็กๆที่มูลค่ามันจะแทนเป็นเงินแล้วที่ราชการหรือถ้าในช่วงสมัยนั้นเขาทำขึ้นมาเป็นตัวแทนนะครับที่ยอมรับแต่นี้ยอมรับปุ๊บคนไม่มีเงินที่จะซื้ออัดไม่รู้จะแลกอัดเท่าไหร่ก็เลยเอาขอยมาแลกนะครับทีนี้ก็เริ่มมาเป็นอัดก็เริ่มมีเป็นเฟืองเป็นไพเป็นเบี้ยขึ้นมาแล้วแต่ที่มูลค่าสมัยประเทศนั้นหรือช่วงนั้นเขากำหนดจากทุกธวดีก่อนมาสุโขทัยก่อนสุโขทัยสุโขทัยเริ่มใช้พดด้วงเม็ดพดด้วงเนี่ยนี่คือพดด้วงจะมีเป็นเบี้ยเป็นพายเป็นเฟื้องเป็นอัดเป็นตำลึงเป็นช่างช่วงนั้นสุโขทัยก็เริ่มใช้ตัวนี้เป็นตัวกลางในการใช้เป็นเงินผมเคยเห็นเม็ดพดด้วงเม็ดเบลเลอร์นั่นคือน้ำหนักเริ่มมาชั่งน้ำหนักกันแล้วเริ่มมีการหน่วยวัดสมัยสุโขทัยเริ่มใช้พัดด้วงเป็นหลักเงินพัดด้วงเที่ยวเรียกไงเงินพัดด้วงพัดด้วงก็ตัวมันก็ถนัดเหมือนด้วงด้วงที่เราเห็นกันในป่าแมลงด้วงเรียกพัดด้วงแล้วจบสุโขทัยมันปุ๊บยุทธยาก็ยังใช้พัดด้วงอีกทีนี้ถูกปั้มตาแล้วแต่สมัยนะฉันอยู่สมัยของสุโขทัยพระวรังวันแหงคุณศรีธารทิศก็ว่าไปตามนั่นก็มีปั้มตาของประจำกษัตริย์ในณช่วงเวลานั้นใช่พระเจ้าตัดสินจ่ายยากับพระเจ้าตัดสินก็มีพระด้วงอีกแต่ยังไม่มีสตางค์นะจะไม่มีสตางค์กลมนะแล้วสตางค์บาทจะเป็นเหรียญกษัตริย์แบบนี้ครับเริ่มใช้คำว่าสตางค์กับบาทเมื่อไหร่รัชกาลที่ห้าเริ่มใช้เหรียญจริงจังแล้วเริ่มเป็นเหรียญรูแล้วเหรียญรูสตางค์รูเขาก็มีสตางค์แต่ไม่ต้องมันก็เป็นสตางค์รูเหรียญห้ารัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าออกหลายรุ่นมากเพราะว่าเป็นยุคของการพัฒนาวิวัฒนาการสมัยใหม่จากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมเริ่มเป็นอุตสาหกรรมก็เริ่มใช้เหรียญสตางค์ขึ้นมาทีนี้จะใช้เป็นจริงจังคือเป็นเหรียญบาทก็คือสมัยร .5 นี่ปลายสมัยร .5 เริ่มใช้คำว่าบาทขึ้นมาแล้วแต่ยังใช้คำว่า1สลึง2สลึงอยู่ยังมีคำว่าสตางค์4สลึงมี1สลึง2สลึงแล้วก็1บาท1บาทระบบก็ใช้ขึ้นมาด้วยเหมือนกันคือเรียกว่าช่าง3เสียงช่าง3เสียงที่ผมเห็นกันเป็นเหรียญช่าง3เสียงพอมาร .7 รัชกาลที่7เริ่มใช้เหรียญสลึงนี่เริ่มหมดไปแล้วใช้เป็นสตางค์แทนเป็น25สตางค์ถ้าสตางค์แต่รัชกาลที่7ของราชสั้นๆกับรัชกาลที่8ก็ยังไม่มีเหรียญบาทมาเท่าไหร่ก็มีแค่25สตางค์50สตางค์แล้วก็5สตางค์10สตางค์สมัยรอบ8แค่นั้นรอบ7มีแค่2รุ่นก็คือ25สตางค์กับ50สตางค์
มารัชกาลที่8 9ของราชยาวนานหน่อยนิดนึงก็จะมีเงิน5สตางค์10สตางค์25สตางค์แล้วก็50สตางค์เหรียญของรัชกาลที่8จะออกมา2รุ่นคือทรงพระเยาว์กับทรงเจริญวัยผมเคยเห็นเหรียญครึ่งสตางค์ครึ่งสตางค์นี่คือเป็นเหรียญของเป็นเหรียญรูเหรียญรูนี่ครึ่งสตางค์ครึ่งสตางค์นั่นคืออยู่สมัยรอบ8เหมือนกันอ๋ออยู่ในยุคสมัยของรอบ8แต่เป็นเหรียญเลยไม่ยังไม่ได้เหรียญกษัตริย์นะแต่เป็นเหรียญเขาเรียกเล่นเหรียญลู่เหรียญลู่ใช่ครับเนี่ยผมเห็นแค่เก็บหนึ่งเซนแต่หนึ่งเซนด้วยทองแดงทีนี้มาราชการที่เก้าก็เริ่มผลิตที่บอกครับ2493เป็นเหรียญครั้งแรกก็คือเหรียญ5สตางค์10สตางค์25สตางค์50สตางค์แต่เหรียญรุ่นนั้นจะออกผลิต3เนื้อคือทองแดงดีบุกแล้วก็ทองเหลืองทองเหลืองก็คือในสมัยของราชการที่เก้าเหรียญชุดแรกก็คือปี2493ใช่นะครับ2ปี93เนี่ยก็คือไม่ใช่ยุคในของ2ปี89 2489คือของราชใช่นะครับก็คือเดี๋ยวควรจะเข้าใจว่าพอ2489แล้วจะต้องเป็นเหรียญที่ผลิตเหรียญเลยไม่ใช่ยังต้องใช้เวลาหน่อยมีการเป็นช่วงครับนะครับ2ปีจะมาถึงผลิตเป็นแบงค์คือ2491เป็นเหรียญแบงค์50ตังค์แบงค์ก่อนแบงค์ก่อนแล้วก็มาเป็นเหรียญ2493แล้วก็2493ก็จะเริ่มมีแล้วในแบบแนวเหรียญเลยเหรียญยุคนี้คือจะนิยมมาทำเป็นแหวนทองเหลืองใส่แหวนกันเพราะว่ามันตีเข้ารูปทรงได้ง่ายมันนิ่มสมัยก่อนการใช้วัสดุทำคือเงินเพราะว่าถือว่ามูลค่ากับทองคำแต่สมัยใหม่ก็เริ่มใช้นิกเกิลมั่งทองแดงทองเหลืองเพื่อให้ถูกลงเพราะว่ามูลค่ามันราคาวัสดุมันสูงกว่าเงินใช่มันกลายเป็นมูลค่ามันมากกว่าหน่วยวัดที่เราเอามาใช้อย่างนี้หนักเลยนะเนี่ยหนักกว่าสองบาทนี่ต้องมีสองบาทใช่ไหมแถวภาคเหนือเขาจะเล่นเป็นเงินพ้อยแต่ผมว่า3บาทนะเหมือนเท่ากับ4บาทผมเนี่ยเป็นพ้อยก็จะมีการปั้มตายนะครับเหลือเงินเหรียญเหลือเหรียญปิงเหรียญปิงเพราะลักษณะเหมือนปิงไม่ใช่เหรียญปิงวันกำนานนะไม่ใช่บอลออีกพอปิงเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแล้วปั้มตาของยุคสมัยนั้นนะครับแล้วก็ก่อนปิดเบรกกันไปพี่ผมเห็นนาฬิกาที่พี่ใส่เป็นตราแผ่นดินรวมไปถึงอันนี้เหมือนกับเป็นสุโขทัยและพระขุนรามก็คือดัดแปลงมาจากเหรียญ10บาทใช่ไหมจากเหรียญ10บาทอันนี้คือพี่ทำเองหรือว่าพี่ขายครับไม่ได้ขายครับไม่พี่มีบางตั้งแต่คือจ้างเขาทำหลังไม่ถูกใจเราก็ทำอีกได้บ้างมันก็ไม่ยากที่เราจะทำยากนะฮะไม่ใช่ไม่ยากยากนี่ครับนี่คือเหรียญนี้เอามาทำเป็นนาฬิกาอ๋อสวยมากก็ต้องเจาะคือเราผ่าเหรียญก่อนเพื่อให้มันบางผ่าเสร็จแล้วก็ฝนให้มันเรียบนะครับพอเรียบเสร็จแล้วก็เริ่มเอาขึ้นมาประจับแล้วก็ใช้ตัวเราเตอร์ปากกาค่อยๆแทงฉลุเรื่อยๆไม่ง่ายครับพี่ผมดูแล้วไม่ง่ายเลยครับงานศิลปะเราคิดว่าทำในฟิลลูมเราไม่ทำได้เรื่อยๆสุดๆนะครับใช้เวลาประมาณ2วัน3วันก็เสร็จถ้าเราชอบเดี๋ยวต้องให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะก็จริงแล้วเนี่ยก็คือนาฬิกาเรือนนี้จริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะเป็นนาฬิกาลายเรือนของพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเป็นเหรียญนี้เลยนะฮะเหรียญนี้เลยแล้วก็ผ่าเหรียญผ่าครึ่งเหรียญเพื่อให้บางแล้วก็ฉลุให้เป็นแบบนี้ทำเป็นนาฬิกานี่คือเหรียญนึงนี่คือเหรียญที่พี่ใส่อยู่ก็เป็นเหรียญตราแผ่นดินนี่เหรียญรัชกาลที่5อันนี้เหรียญรัชกาลที่5เหรียญเงินเหรียญเงินด้วยนะครับมือสั่นว่ะนี่มันจะได้ความละเอียดคมชัดเหรียญทุกเหรียญต้องเอาความละเอียดคมชัดมาก่อนครับไม่ใช่ว่าโยจับเหรียญมานั่งผ่าเราต้องคัดเลือกเหรียญก่อนก็ต้องคัดเลือกเหรียญนี่แบบสมบูรณ์ที่สุดนะครับเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูชัดว่าเนี่ยเหรียญที่จะมาทำอเมริกาถ้าเกิดว่าในกรณีอย่างเงี้ยสมมติอย่างมีใครสนใจดูรายการอยู่แล้วสนใจอยากจะสั่งพี่ทำบ้างพี่รับทำไหมเพราะว่าพวกนี้มันเป็นงานของศิลปะอยากมีอารมณ์คือทำมีอารมณ์มากกว่าที่วันนั้นทำมาจ้างใครเพราะว่าเมื่อรับจ้างปุ๊บเรารับผิดชอบนี่มันเกิดการเร่งเงินจ้างผมไม่ได้นะครับครับถ้าไม่มากขอไม่ได้แต่ทำตามอารมณ์ของเราแล้วจะทำสนุกสุดยอดนะครับวันนี้เราได้ข้อมูลดีๆจากพี่สุวิทย์กังหันทองนะครับเยอะมากในเรื่องของราวของเหรียญถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจอย่างที่บอกไปแล้วก็คือใน Facebook นะครับดีดีกังหันทองดีเดี๋ยวมันอีนะครับแล้วก็ DI แล้วก็ดีกังหันทองก็KUNGHUN
TONG กังหันทองชื่อนี้มีแล้วคุยน่มีแล้วค่อยคุยนะฮะมีแล้วคุยก็เดี๋ยวดูขึ้นด้านล่างให้ทีนึงนะครับดีดี้กังหันทองเข้าไปดูได้เลยว่าเขาจะมีอะไรมาขายบ้างมีข้อมูลอะไรบ้างมีรูปลักษณ์และเหรียญต่างๆเนี่ยเอามาแบ่งปันกันเข้าไปใน Facebook นี้ได้นะครับแล้วก็เบอร์โทรก็อยู่ในหน้าเฟซอยู่แล้วเข้าไปติดตามกันนะครับวันนี้เราต้องขอบคุณพี่สวิตมากๆเลยครับสำหรับเรื่องราวดีๆขอบคุณมากเลยครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจแล้วยังอยากจะได้รู้ข้อมูลลึกๆของรุ่นไหนก็ต้องขออนุญาตพี่สวิตอาจจะมาเจาะข้อมูลลึกๆของเหรียญในแต่ละชุดแต่ละชุดไปรอให้จะมีหน้าร้านหรือว่าออฟฟิศที่พร้อมจะเริ่มพร้อมโชว์ได้ทุกวันตอนนี้เราทำอยู่ช่วงนี้กำลังขุดแข็งไปบ้างได้ครับผมนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ